ไอโกวิทยาดาวิทยาพงกุลเข้าประกวดคนที่6มาแล้วเชิญสุ่มคีย์เวิร์ดของคุณได้เลยค่ะหยุดค่ะหยุดเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหรือบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคคือคีย์เวิร์ดของคุณเริ่มค่ะบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคนะคะนั่นก็คือการทำสิ่งเล็กๆแล้วจะเกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในอนาคตค่ะหนูขอยกตัวอย่างที่กำลังเกิดสถานการณ์ขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะนั่นก็คือระหว่างยูเครนกับรัสเซียค่ะสิ่งเล็กๆระหว่าง2ประเทศที่มีปัญหากันนะคะส่งผลให้เศรษฐกิจระดับประเทศเนี่ยเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีปัญหาเรื่องระหว่างการค้ากันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องในตรงนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนหันหน้าพูดคุยกันแล้วก็เห็นแก่ประชาชนเป็นใหญ่ให้ทุกคนนะคะได้มีเศรษฐกิจที่ดีกลับมาอีกครั้งนึงค่ะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเสียงกรี๊ดกราดข้างนอกเนี่ยโหดมากเลยทีเดียวอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้คุณเห็นว่าผู้เข้าประกวดท่านนี้คือใครครบแล้วเปิดประตูได้ค่ะทำไมยกเรื่องยูเครนกับรัสเซียมาคะเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะแล้วเราก็เห็นได้ชัดว่าการที่สองประเทศมีปัญหาการส่งผลให้กับในหลายประเทศในโลกเนี่ยมีปัญหาตามไปด้วยหนูเลยรู้สึกว่ากับคีย์เวิร์ดนี้ถ้าจะให้คนไทยได้เห็นภาพมากที่สุดน่าจะยกหัวข้อนี้ขึ้นมาค่ะน้องไอโกะแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยค่ะได้ค่ะหนูนะคะชื่อไอโกะวิเชียดาวิเชียพงกุลค่ะปัจจุบันอายุ20ปีนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจะฝากไปถึงปูตินอย่างไรบ้างจริงๆที่หนูอยากจะฝากไปนะคะอยากจะฝากว่าพยายามให้เรื่องที่เป็นเรื่องระหว่างผู้นำต้องคุยกันให้มาคุยกันระหว่างผู้นำประชาชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่พวกคุณสองคนมีปัญหากันประชาชนตาดำๆก็ต้องสู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณควรที่จะคุยกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาลงกับประชาชนค่ะคุณคิดว่าสงครามโลกครั้งที่3นี้สมควรเกิดขึ้นไหมไม่สมควรค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในยุคนี้แล้วยุคที่เทคโนโลยีมาได้ไกลขนาดนี้แล้วสงครามโลกไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วค่ะในปัจจุบันค่ะขอบคุณมากค่ะ